จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยที่สำคัญและยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจึงได้ร่วมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นภายใต้ชื่อการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนโดยการจัดประชุมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเพื่อให้มีการนำแผนปฏิบัติการจากการประชุมครั้งแรกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนจึงจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่2ขึ้นโดยแบ่งเป็นระดับภูมิภาคจำนวน9ครั้งและในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันตกณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ทศาลายาจังหวัดนครปฐมสำหรับผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจาก10หน่วยงานเช่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นและเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหากประสบอุบัติเหตุจากรถหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสามารถติดต่อบริษัทกลางได้ที่ call center 1791ตลอด24ชั่วโมงรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด www.thairsc.com ระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2558มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 14,660 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน237ราย